ายุ17ปีเพิ่งจบมาจากโรงเรียน ISB International School Bangkok ค่ะนิทรรศการวันนี้ก็ชื่อว่ามัธยมค่ะซึ่งชาชาจัดกับเพื่อนอีก3คนก็คือนบแอมแล้วก็แพลวค่ะซึ่งที่ใช้คำว่ามัธยมนี้ก็เพราะว่างานของเราแต่ละคนที่ทำมันอยู่ในช่วงมัธยมเราก็เลยอยากจะเล่าประสบการณ์ของเราผ่านงานทุกชิ้นของเราสำหรับคอนเซปต์ของชาชาก็คือทุกคนนั้นจะมี2ด้านด้านขาวและด้านดำด้านขาวก็คือด้านที่จะให้ทุกคนเห็นคนอื่นเห็นคนภายนอกเห็นแต่ว่าด้านดําก็คือด้านที่เราจะเก็บไว้เองคนเดียวซึ่งด้านนี้ไม่มีใครเห็นของเราซึ่งชาชาก็เป็นคนคนหนึ่งในนั้นเหมือนกันค่ะก็เลยอยากจะเล่าเรื่องผ่านงานของชาซึ่งมีทั้ง2ด้านให้คนอื่นเห็นและรู้จักตัวชาชามากขึ้นนอกจากจะสะท้อนด้านสีขาวและดําแล้วชาชาก็ยังทํางานเกี่ยวกับเรื่อง femininity ด้วยเพราะว่าชาชาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งและก็มีความสนใจในด้านนี้เหมือนกันค่ะงานนี้เป็นงานชิ้นแรกที่ชาชาทําขึ้นมาแล้วก็ภูมิใจที่สุดซึ่งงานนี้ชื่อว่า youth ก็แปลว่าความวัยเยาว์ความเด็กซึ่งงานนี้ก็เกี่ยวกับความใสๆความเป็นผู้หญิงและดอกไม้นี้ชาชาก็ใช้ดอกมะลิเพราะว่ามันสื่อถึงไทย culture เพราะว่าคนไทยทุกคนนั้นให้ดอกมะลิเป็นแม่ซึ่งแม่ก็ให้กำเนิดเรามางานนี้คนจะมองได้หลายแบบก็คือถ้าคนแค่มองเฉยๆก็จะเห็นว่าภาพนี้เป็นภาพที่สวยแต่ว่าถ้าดูคิดอีกมุมนึงก็คือมันเป็นเหมือนกับเป็นความเป็นผู้หญิงและมีดอกไม้มาบังหน้าก็เหมือนprotect ตัวของผู้หญิงไว้แต่ว่าดอกไม้นั้นก็บอบบางมีอะไรมาโดนนิดนึงมันก็เหี่ยวมันก็ขาดแล้วก็เหมือนผู้หญิงที่โลกภายนอกนั้นไม่สามารถปกป้องผู้หญิงได้เหมือนกับดอกไม้ที่อ่อนแล้วก็ไม่สามารถปกป้องผู้หญิงได้เต็มที่และที่ทำเป็นแบ็คกราวนด์สีดำๆก็คือเพราะว่าเหมือนเปรียบเสมือนโลกภายนอกที่มันดำแล้วก็ที่มันอันตรายต่อผู้หญิงงานนี้ก็เปรียบเสมือนครอบครัวของชาชาและตัวชาชาเองเลยที่ใช้ตัวปลาคาร์ฟนี่ก็เพราะว่าเป็นปลาชนิดที่ชาชาอยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดพ่อเลี้ยงมาก่อนที่ชาชาจะเกิดก็เลยรู้สึกมีความสัมพันธ์กับมันสนิทกับมันก็เลยตั้งชื่องานนี้ว่าคอนเนคชั่นก็เหมือนชาชามีคอนเนคชั่นกับปลาคาร์ฟก็เลยใช้งานปลาคาร์ฟและการปลาคาร์ฟก็คือจะอยู่กันด้วยเป็นกลุ่มตลอดไม่เคยแยกเดี่ยวๆก็เหมือนครอบครัวชาชาที่ชาอยู่กับพวกเขาตลอดปลาคาร์ฟในแคนเวสอันใหญ่ก็คือเปรียบเสมือนพ่อและแม่ของชาชาเองค่ะแล้วพอมาแคนเวสเลยก็เปรียบเสมือนตัวชาชาเองและที่เย็บที่ใช้วิธีเย็บก็คือเหมือนพ่อกับแม่อยู่กับชาชามาตลอดค่อยๆเก็บความทรงจำของชาชาไปเรื่อยๆก็เหมือนเวลาที่เราเย็บค่อยๆเย็บไปเรื่อยๆก็เหมือนเพิ่มความทรงจำลงไปเรื่อยๆและที่มีติดลูกปัดเพชรลงบนปลาตัวนี้ก็เพราะว่าเหมือนชาชาเป็นสิ่งล้ำค่าเป็นสิ่งที่พ่อแม่อยากจะเก็บรักษาทนุถนอมไว้และเป็นสิ่งที่สำคัญต่อพ่อแม่ก็เหมือนตัวชาชาเองและที่เห็นว่าผ้าอันนี้มันไม่ใช่เนื้อผ้าแคนวาสเหมือนอันใหญ่ก็คือผ้านี้ชาชาหามาจากผ้าที่บ้านครับมันก็เหมือนเปรียบเสมือนบ้านชาชาก็อยู่ที่บ้านและบ้านนี้มันเกิดมาได้ก็เพราะว่าชาชาเกิดมาก็เลยอยากจะสื่อว่าถึงชาชาและบ้านกับครอบครัวค่ะงานนี้ก็เกี่ยวกับความทรงจำซึ่งงานนี้ชื่อว่า memory ก็แปลว่าความทรงจำค่ะซึ่งชาชาอยากจะสื่อว่าความทรงจำนั้นมันก็เลือนหายไปได้ตลอดเวลาเทคนิคที่ชาชาใช้ก็คือถ่ายเป็นกล้องฟิล์มค่ะแล้วชาชาก็เอาฟิล์มที่ล้างมาได้เนี่ยมาใส่กับไฮเตอร์ชาชาก็จะใช้ผู้กันเพ้นท์ลงไปเหมือนเอากดมากัดฟิล์มมันจะได้เห็นเป็นสีอย่างที่เห็นตามนี้ค่ะภาพพวกนี้มันก็จะเหมือนความทรงจำที่จะหายไปได้ตามกาลเวลาค่ะThank you.
งานนี้ก็เป็นงานที่ดาร์กที่สุดเหมือนชาอยากจะโชว์ด้านที่คนอื่นไม่เห็นผ่านงานชิ้นนี้ค่ะงานนี้เปรียบเสมือน depression เป็นความเครียดไม่ใช่ของแค่ตัวชาเองสิ่งที่ชาพยายามจะสื่อผ่านงานนี้ก็คือถ้าจิตใจเราไม่แข็งแรงพอทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีจากจิตใจเรามันก็จะสามารถทะลุผ่านกำแพงนั้นออกมาได้ก็เหมือนงานนี้ที่ depression นั้นมันก็จะพร้อมที่จะพังทลายกำแพงนั้นตลอดมันขึ้นอยู่กับว่าจิตใจเราจะแข็งแรงพอที่จะต้านทานมันได้หรือไม่